มสาระความรู้ก่อนใครได้ที่ RSU Wisdom TV ทางระบบทีวีดาวเทียมหรือผ่านแอปพลิเคชัน RSU Wisdom TV ดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ Google Play และ App Store กลับเข้ามาในช่วงที่3นะคะในช่วงของ RSU Society ค่ะวันนี้นะคะก็ได้รับเกียรติค่ะจากคุณครูดีเด่นนะคะจะมาร่วมพูดคุยกับเราค่ะนั่นก็คือคุณครูกันตรัตน์สุจิตวณิชนะคะคุณครูโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยรังสิตค่ะซึ่งคุณครูนะคะก็ได้รับรางวัลนะคะนั่นก็คือผลงานรางวัลครูดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะจากครูรุสภารายละเอียดของรางวัลนี้นะคะจะเป็นยังไงเดี๋ยวเราต้องไปร่วมพูดคุยกับคุณครูกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะขออนุญาตเรียกว่าครูดิวนะคะก่อนอื่นที่จะไปยังคำถามอื่นๆค่ะต้องขอแสดงความยินดีกับครูดิวก่อนนะคะสำหรับรางวัลที่เพิ่งได้รับไปเมื่อวันที่16มกราคมนะคะที่ผ่านมานี่เองนะคะรู้สึกอย่างไรบ้างคะที่ได้รับรางวัลอันทรงเกียรติจากครูรุสภาคะค่ะค่ะอันนี้นะคะเป็นรางวัลที่ได้รับนะคะคือกลุ่มคุณครูผู้สอนดีเด่นกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทยนะคะซึ่งตัวครูดิวเองเนี่ยเป็นครูประจำชั้นนะคะแล้วก็สอนวิชาสังคมและวิชาภาษาไทยรางวัลนี้มันก็เหมือนเป็นกำลังใจให้กับเราค่ะกับการเป็นครูนะคะเหมือนเพราะว่าอาชีพคุณครูเป็นอาชีพที่เราต้องทุ่มเทอะค่ะแล้วก็อาศัยความอดทนค่อนข้างสูงดังนั้นรางวัลนี้ปุ๊บมันก็เหมือนเป็นรางวัลที่ให้กำลังใจสำหรับคนทำงานนั่นเองค่ะจริงๆแล้วเนี่ยนะคะรางวัลนี้เนี่ยยังไม่ใช่เป็นเพียงแค่รางวัลแรกเพราะว่าก่อนหน้านี้นะครูดิวเนี่ยได้รางวัลมาแล้วนะคะหลากหลายรางวัลมากเลยนั่นก็คือ 100,000 ครูดีปี2557ใช่ค่ะคือเมื่อปี2557นะคะคุณครูดิวก็ได้รับรางวัล100,000 ครูดีนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่ครูสภาจัดขึ้นให้เช่นเดียวกันนะคะก็เป็นรางวัลแรกที่ได้รับนะคะก็รู้สึกดีใจนะคะเพราะว่าอย่างที่บอกว่าคนเป็นครูเนี่ยทำงานค่อนข้างหนักนะคะรางวัลนี้ก็เหมือนเป็นรางวัลตอบแทนนะคะสำหรับการทำงานแล้วก็ต่อเนื่องกันมานะคะก็ปลายปี57ก็คือต้นปี58นะคะก็ได้รับอีกรางวัลนึงนะคะชื่อว่ารางวัลครูชุมชนคนสร้างชาติตามรอยเจ้าฟ้าผู้ทรงเป็นครูของแผ่นดินซึ่งรู้สึกภูมิใจมากๆกับรางวัลนี้เพราะว่าเป็นรางวัลที่จัดขึ้นเพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพนะคะแล้วเราก็ได้รางวัลรู้สึกภูมิใจมากใช่ค่ะก็ถือว่าเป็นมือดังๆด้วยก็ถือว่าเป็นเกียรติกับอาจารย์ด้วยใช่ค่ะแล้วก็ยังเป็นขวัญแล้วก็กำลังใจนะคะของแม่พิมพ์ของชาติด้วยนะคะก็ให้คุณผู้ชมได้รู้เลยนะคะว่าการเป็นคุณครูเนี่ยกว่าจะทำให้ลูกศิษย์สำเร็จการศึกษาได้เนี่ยก็ต้องใช้ระยะเวลาถูกไหมคะแล้วก็อย่างที่เขามีคำคมว่าคุณครูเหมือนเรือจ้างที่จะพาเด็กๆนั้นไปถึงฝั่งฝันได้ค่ะงั้นขออนุญาตมาที่รางวัลล่าสุดกันก่อนละกันเนาะนะคะสำหรับการที่เราได้รับรางวัลเนี่ยนะคะทางครูสภาเขามีกฎเกณฑ์หรือว่ามีมาตรฐานอะไรในการวัดผลทำให้ทางด้านครูดิวได้รับรางวัลนี้มาคะก็รางวัลนี้นะคะก็จัดให้สำหรับทุกปีอยู่แล้วนะคะคุณครูที่สอนเนี่ยก็มีสิทธิ์ที่จะส่งผลงานตัวเองเข้าไปขอรางวัลได้นะคะแล้วก็รางวัลนี้มันไม่ได้เฉพาะสำหรับคุณครูที่เป็นคุณครูรัฐบาลเท่านั้นคุณครูเอกชนก็มีสิทธิ์ได้รับด้วยนะคะอย่างของครูดิวที่ส่งเข้าไปเนี่ยนะคะคือครูดิวคิดว่าน่าจะเป็นในเรื่องของนวัตกรรมที่เราเข้ามาใช้มากกว่าเพราะว่าในปีการศึกษาที่แล้วเนี่ยครูดิวเอา iPad เข้ามาใช้ในการเรียนการสอนใช่ค่ะซึ่งมันทำให้เด็กๆเนี่ยรู้สึกสนุกกับการเรียนการสอนแล้วก็เวลาที่เขาจะผลิตชิ้นงานนะคะแทนที่จะเขาจะนั่งทำด้วยกระดาษและทำงานส่งเราซึ่งมันก็อาจจะดูไม่ค่อยมีสีสันสักเท่าไหร่แต่เวลาเราใช้ iPad เข้ามาปุ๊บเนี่ยเด็กๆเขาสนุกสนานในการได้สร้างสรรค์ผลงานด้วยตัวเองในขณะเดียวกันเนี่ย iPad มันก็เป็นเครื่องมือที่จะทำให้เขาเนี่ยพัฒนาการเรียนรู้เข้าใจได้ง่ายขึ้นเพราะว่ามันเป็นอะไรที่จับต้องได้เห็นได้ชัดเจนก็คิดว่าตรงนี้น่าจะมีส่วนด้วยส่วนหนึ่งค่ะเป็นการเอาผนวกเอาเทคโนโลยีนะคะสมัยใหม่นวัตกรรมสมัยใหม่มาควบคู่กับการเรียนการสอนภาษาไทยโอ้ทำให้เด็กๆไม่เบื่อไม่ง่วงแต่ว่าสนุกกับการเรียนรู้ในทุกๆครั้งที่ได้เรียนกับครูดิวเลยถูกต้องค่ะและนี่นะคะในมือของออยนะคะก็เป็นเกียรติบัตรค่ะสำหรับนะคะรางวัลครูดีเด่นสาระการเรียนรู้ด้านภาษาไทยนั่นเองค่ะคุณผู้ชมนี่นะคะ
ถือว่าเป็นรางวัลเกียรติยศเนาะค่ะค่ะเอาละค่ะแต่ว่านะคะสำหรับรางวัลนี้เนี่ยพอได้รับมาปุ๊บเราจะสามารถที่จะเอามาพัฒนาหรือว่าต่อยอดสำหรับการเรียนการสอนในต่อไปในอนาคตของครูดิวได้ยังไงบ้างคะก็อย่างที่บอกค่ะรางวัลมันก็เหมือนเป็นแบบกำลังใจให้เรานะในการทำงานแล้วก็มุ่งมั่นพัฒนาการเรียนการสอนของเราให้ดียิ่งขึ้นอย่างที่บอกว่ารางวัลเนี้ยมันก็เหมือนเป็นสิ่งหนึ่งอะที่ทำให้เรารู้สึกว่าเราต้องพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆค่ะทีนี้ในเรื่องของภาษาไทยที่ครูดิวพยายามจะเน้นก็คือว่าในการเรียนการสอนนะครูดิวจะพยายามเน้นให้เด็กฝึกในเรื่องทักษะการคิดด้วยเพราะปัจจุบันเนี่ยเรารู้สึกว่าเด็กๆคิดไม่ค่อยเป็นนะคะเวลาที่เราให้เขาเขียนแสดงความคิดเห็นหรืออะไรก็แล้วแต่เด็กๆมักจะถ่ายทอดไม่เป็นค่ะงั้นเราก็พยายามที่จะฝึกกระบวนการคิดของเขาด้วยนะเพราะว่าถ้าเด็กคิดเป็นเขียนเป็นแน่นอนว่ามันสื่อความได้ชัดเจนค่ะแล้วคุณครูดิวมีเทคนิคในการสอนเด็กๆให้คิดยังไงบ้างอะคะก็สมมติว่าเรามีบทอ่านหรือว่าเรื่องอ่านมาให้เขาใช่ไหมคะถ้าเป็นรูปแบบเดิมๆเราก็อาจจะให้เขาอ่านจับใจความแล้วก็ตอบคำถามก็ขอข้องออะไรแค่นี้แต่ว่าของครูดิวเนี่ยจะให้เขาพยายามเขียนแสดงความคิดเห็นด้วยจากเรื่องที่อ่านว่าเขามีความรู้สึกยังไงหรือว่าอาจจะอธิบายตัวละครว่าเขาชอบหรือไม่ชอบกับพฤติกรรมการกระทำของตัวละครตัวเนี้ยและถ้าเขาชอบเพราะอะไรไม่ชอบเพราะอะไรและถ้าเขาเป็นตัวละครตัวนั้นเขาจะทำอย่างไรโอ้โหเด็กๆให้ความร่วมมือเขาก็ทำได้ดีนะคะเพราะว่าเด็กของเราที่โรงเรียนเนี่ยเด็กเขาค่อนข้างจะกล้าแสดงออกอยู่แล้วเพียงแต่ว่าเราเปิดโอกาสให้เขาอะใช้ช่องทางที่ถูกต้องมันก็สามารถพัฒนาเขาให้ไปถูกทางได้ค่ะอย่างเวลาเนี่ยการที่เราจะเป็นครูเราก็จะต้องมีการดูแลนะคะแล้วก็ให้ความรู้ความสามารถให้กับเด็กๆอย่างเต็มที่แต่ว่าการทำงานมันย่อมมีอุปสรรคในการทำงานนี่ครูดิวอุปสรรคของอาชีพครูเนี่ยคืออะไรคะอุปสรรคก็อาจจะเป็นในเรื่องที่บางทีเราสอนแล้วเด็กไม่เข้าใจค่ะอันนั้นน่าถือว่าเป็นอุปสรรคที่ค่อนข้างจะหนักสำหรับคนเป็นครูนะคะเพราะว่าอย่างในเรื่องหลักภาษาไทยเนี่ยมันมีอะไรที่ค่อนข้างจะยากและซับซ้อนเยอะเด็กแต่ละคนเรียนรู้ได้ไม่เท่ากันค่ะอันนี้คือโจทย์ที่ว่าเราต้องทำยังไงเพื่อให้เด็กเรียนรู้ได้แต่ว่าเราก็ไม่ได้คาดหวังว่าเด็กทุกคนจะต้องเรียนรู้ได้เท่าเทียมกันค่ะดังนั้นในการประเมินของครูดิวเนี่ยก็จะดูที่ความสามารถของเด็กแต่ละคนด้วยเวลาเราประเมินจากสภาพจริงของเด็กว่าด้วยศักยภาพเขาแค่นี้เขาสามารถเรียนรู้ได้แค่ไหนดังนั้นเกณฑ์ที่ใช้เนี่ยเด็กในห้องเนี่ยอาจจะไม่ได้ใช้เกณฑ์เดียวกันหมดก็ได้ในแต่ละคนก็ต้องดูว่าเด็กคนไหนที่เขาอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานโอเคเราก็ถ้าเขาทำได้ตามที่เราต้องการถือว่าผ่านแต่ถ้าคนไหนที่เขาด้อยกว่าเพื่อนความสามารถไม่เท่าเพื่อนเกณฑ์ของเราก็จะต้องลดลงนิดนึงแต่เราก็จะมีการแบบว่าฝึกเด็กคนนั้นไปอีกแต่ถ้าคนไหนไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็จะช่วยในเรื่องของการหลังเลิกเรียนมาอยู่กับเรามาทบทวนกับเราหรือว่าคือครูดิวจะอยู่ในห้องตลอดเวลาอยู่แล้วถ้าเด็กมีปัญหาหรือไม่เข้าใจก็จะเข้ามาหาเราแล้วก็จะอธิบายให้เขาเพิ่มเติมนะหรือว่าอาจจะทำแบบไปฝึกหัดเสริมเพิ่มเติมแล้วให้เขาไปทบทวนเองที่บ้านเหมือนว่าจะต้องใส่ใจแล้วก็ให้เวลากับเด็กๆให้มากด้วยแล้วก็ต้องมีการสังเกตด้วยว่าเด็กแต่ละคนเนี่ยเขามีพฤติกรรมอย่างไรมีความชอบมีความสนใจมากน้อยขนาดไหนแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะมีการตั้งคำถามในสังคมขึ้นมาว่าคนไทยมักจะไม่ค่อยใส่ใจหรือว่าสนใจภาษาไทยเท่าที่ควรโดยเฉพาะเด็กใหม่ใช้การสะกดหรือว่าออกเสียงก็ไม่ค่อยถูกต้องในฐานะครูภาษาไทยนะคะอยากจะแนะนำอะไรเด็กๆรุ่นใหม่คะคือตรงนี้ครูดิวก็จะไม่ค่อยชอบเหมือนกันเนาะเวลาที่แบบเด็กใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนจุงเบยอะไรอย่างเงี้ยคือคลาสใช่ใช่เราก็จะบอกเขาว่าไม่เป็นไรเพราะว่ามันเป็นคำศัพท์สมัยใหม่มันเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วใช่ไหมคะถ้าเขาพูดกันนะหรือว่าเขาใช้กันในเรื่องของส่วนตัวเนี่ยเราไม่ว่าอยู่แล้วแต่ก็จะบอกเขาว่าถ้าเมื่อไหร่ที่ต้องทำงานส่งคุณครูขอให้ใช้ภาษาเขียนอย่าใช้ภาษาพูดปนกับภาษาเขียนต้องเขียนให้ถูกด้วยเขียนให้ถูกต้องด้วยสะกดให้ถูกต้องด้วยแต่ถ้าพูดเล่นกันนะเราไม่ว่าเขาอยู่แล้วมันก็เป็นอิสระของเขาใช่ค่ะแต่ว่าตัวเราเองอะเราเป็นต้นแบบเราดีก็จะพยายามใช้ภาษาที่ถูกต้องสำหรับเด็กเพราะง่ายๆอย่างถ้าเป็นภาษาไทยคำภาษาไทยเนี่ยอย่างที่คนเรามักจะใช้ผิดมากๆก็คือคะกับค่ะถูกไหมคะค่ะแล้วบางทีก็บางคนก็จะบอกเอ๊ะทำไมฉันพูดค่ะแล้วทำไมผิดอะไรอย่างนี้ก็มีหลักง่ายๆค่ะก็เป็นคำถามค่ะใช่ไหมคะคือคำตอบค่ะคือคำตอบคือตอนแรกยังไม่มีใครแบบว่าเข้าใจไงคะคุณครูคะแล้วแบบบางทีเอาง่ายๆหนูบางทีก็เป็นนะแบบบางทีค่ะค่ะ
ฉันจะใช้คำไหนคะค่ะอะไรอย่างเงี้ยค่ะค่ะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยนะคะในด้านของการเรียนมันจะต้องมีการพัฒนาหลักสูตรในอนาคตนะคะหรือว่าเหมือนกับผลักดันเด็กๆเนี่ยให้ไปต่อยอดสู่สังคมในอนาคตขึ้นมาอีกเนี่ยตอนนี้เนี่ยทางด้านของคุณครูเองมองเด็กๆว่าเขาจะสามารถใช้ภาษาไทยในการต่อยอดในวิชาชีพหรือว่าการเรียนในอนาคตของเขาได้ไหมคะคือพื้นฐานเนี่ยมันต้องเริ่มจากว่าเด็กเข้าใจภาษาไทยก่อนแล้วใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องถ้าเมื่อไหร่ที่เขาใช้ภาษาไทยถูกต้องแน่นอนว่าในเรื่องอาชีพการงานในอนาคตเนี่ยมันไม่มีปัญหาอยู่แล้วอย่างที่บอกคือว่ามันเริ่มจากภาษาพูดและภาษาเขียนก่อนต้องเอาไม่มาปนกันนะคะแล้วก็ในเรื่องของหลักภาษาค่ะนะคะต้องใช้หลักภาษาให้ถูกต้องด้วยนะซึ่งครูดิวก็พยายามเน้นในเรื่องของหลักภาษานั่นแหละเวลาให้เด็กเขียนประโยคหรือว่าเขียนในความมาส่งเราเราก็จะบอกเขาว่าลักษณะของการเขียนเนี่ยมันต้องมีลักษณะของรูปของประโยคนะประโยคก็จะประกอบด้วยประธานกริยากรรมอะไรเงี้ยนะคะคุณวางถูกต้องไหมคุณใช้ถูกต้องไหมเพราะว่าเดี๋ยวนี้เด็กๆบางคนไม่มีประธานใช่ไหมคะกริยามากรรมกันเลยทีเดียวประมาณนั้นก็จะพยายามบอกเขาว่ามันโครงสร้างภาษามันต้องใช้ให้ถูกต้องนะคะพยายามฝึกเขาว่าเมื่อเขามีคำเคยชินแน่นอนว่ามันติดตัวไปอนาคตเขาก็ใช้ได้ถูกต้องใช่ค่ะและสุดท้ายนี้นะคะก็อยากให้คุณครูดิวนะคะช่วยฝากถึงคุณครูที่เป็นแม่พิมพ์ของชาติสักหน่อยค่ะว่าอาชีพคุณครูเนี่ยจะต้องมีการแนะนำหรือว่าแนะแนวเด็กๆยังไงบ้างก็เบื้องต้นเลยค่ะหนึ่งคนที่จะเป็นครูเนี่ยขอให้แบบมีใจรักในอาชีพครูก่อนนะบางคนแบบว่าไม่รู้จะเป็นอะไรเป็นครูแล้วกันซึ่งมันไม่ใช่อะค่ะไม่ใช่ต้องมาจากหัวใจถูกต้องออกมาดีใช่ค่ะใช่ค่ะอาชีพครูหนึ่งคุณต้องอาศัยความอดทนสองความเข้าใจเด็กแล้วก็รับฟังเขาคือถ้าเมื่อไหร่ที่คุณไม่เปิดใจคุณไม่รับฟังเขาคุณไม่เข้าใจเขาเขาไม่เข้ามาหาคุณแน่นอนเมื่อไหร่ที่เขาไม่เข้ามาหาคุณคุณก็จะไม่ทราบว่าเด็กคนนั้นมีปัญหาอะไรนะคะง่ายๆคือพยายามเข้าใจเขารับฟังเขาค่ะเอาละค่ะวันนี้นะคะเราก็ได้นะคะเห็นว่าครูดิวเนี่ยจริงๆแล้วนอกจากจะเป็นครูที่สามารถใช้เทคโนโลยีนะคะในการผนวกกับการเรียนการสอนได้อย่างดีอยู่แล้วยังเป็นครูที่ใส่ใจในด้านของเด็กแล้วก็เข้าใจเด็กมากขึ้นด้วยนะคะเอาเป็นว่าวันนี้เนี่ยเราต้องขอขอบคุณครูดิวมากๆเลยนะคะที่มาเล่าเรื่องราวที่น่าประทับใจแบบนี้นะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเอาละค่ะเดี๋ยวช่วงนี้นะคะไปพักกันสักครู่ค่ะในช่วงหน้าในช่วงของ Wisdom Worldwide ยังมีข่าวสารต่างประเทศรอคุณผู้ชมอยู่ค่ะ